สวัสดีค่ะ Handmade by Bunsi Channel นะคะวันนี้ทำเหรียญโปรยทานแบบดอกดาวเรืองเที่ยวที่แล้วทำแบบ2ชั้นวันนี้จะทำ4ชั้น6นี่6ชั้นเลยนะเนี่ยนะคะจะทำแบบ4ชั้นให้ดูนี่6ชั้นก็แนวเดียวกันนะคะก็เอาซ้อนกัน1 2 3 4วันนี้4แล้วก็เอาเหรียญใส่ปุ๊บง่ายกดเข้ามาครึ่งหนึ่งแล้วมองบนล่างว่ามันเท่ากันไหมอย่าให้มันเบี้ยวมองบนล่างเท่ากันแล้วเราก็บีบนะคะบีบให้มันเข้ามาหากันอย่างนี้บีบอย่างนี้นะเนี่ยบีบลักษณะนี้พอบีบลักษณะนี้แล้วก็ไม่ยากแล้วจัดให้มันเท่ากันนิดนึงนะเพราะว่าเนี่ยดูชายดูชายมาประมาณเนี้ยว่ามันเท่ากันหรือยังถ้ามันไม่เท่ากันเดี๋ยวมันเบี้ยวเราก็จับดึงตึงเลยนะดึงตึงนั่งยางมัดอาจจะต้องซื้อยางสวยๆเลยนะถ้าเราจะไปทำขายจริงๆอันนี้ยางมัดของธรรมดาเราก็ดึงออกจากการออกแรงนิดนึงไม่เป็นไรอย่าแรงจนเกินไปแค่นี้จะขาดก็ดึงพอดึงปุ๊บจับเดี๋ยวนี้ออกนะเผื่อมันไม่โฟกัสยังไปโฟกัสดอกล่างก็ดึงออกใช่ไหมดึงเสร็จชั้นหนึ่งก็ดึงชั้นหนึ่งดึงไล่ออกมาเพื่อให้กลีบมันออกมาจะได้สวยๆชั้นที่สองอันนี้ชั้นที่สามยังไงดะดึงก็รู้ด้วยมันสั้นยาวเท่ากันไหมเราก็จัดนิดหน่อยพอได้ก็ดึงเนี่ยจะเบี้ยววันนี้เราก็ดึงเนี่ยแล้วก็กลีบสุดท้ายแล้วก็แปะเอามาหน่อยเบี้ยวไปเล็กน้อยก็ดึงได้นิดหนึ่งใช่ไหมคะก็จะออกมาสวยงามเป็นจีบจีบเป็นดอกดาวเรืองนะคะอันนี้4กลีบดาวเรือง4กลีบอันนี้ดอกดาวเรือง6กลีบเห็นไหมคะ4กลีบกับ6กลีบสวยไหมคะติดตามกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ